วันนี้นะคะพาวก็จะมาแต่งหน้าให้ดูกันนะคะโดยที่วันนี้นะคะพาวหยิบลุคของนะคุณแม่ชมพู่นั่นเองนะคะเนี่ยดูเป็นซัมเมอร์มากๆเลยแล้วก็ใครก็สามารถแต่งตามได้นะแล้วก็สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนางเอกของลุคนี้นะคะที่พาวอยากจะมาทำ how to ก็คือนี่เลยนี่นะคะคานิเวอร์ซารี2018นั่นเองนะคะลิปตัวนี้นะคะก็ออกมาในช่วงนี้พอดีแล้วก็เป็นสีแดงที่สวยมากๆนะคะเบอร์999คือเบอร์สวยมากแล้วก็อยากจะบอกว่าเป็นสีที่แบบสีแดงสวยมากนี่น้องเป็นกำมะหยี่คือสวยมากๆอยากให้ทุกคนเห็นคือแบบเห็นแล้วแบบซื้อเลยนี่นะคะสวยมากเป็นสีแดงที่สวยมากๆนะคะอันดับแรกนะคะพอจะเริ่มจากเบสเมคอัพก่อนเขาจะลงให้ผิวดูโกลว์นิดนึงนะเพราะว่าในลุคเนี่ยผิวคุณแม่ชมดูแบบโกลว์สวยดีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เขาใช้ตัวนี้เลยตัวนี้เลยเบก้าแบ็คไลท์พลัมมิ่งนะคะเป็นเบสสำหรับวันนี้ทาไปในจุดที่แบบต้องการให้หน้าดูโกลว์เตรียมผิวด้วยรองพื้นนะคะทอมฟอร์ดก็คือเขาจะให้ฟินิชผิวที่ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะคือตัวนี้ไม่ได้แมตต์จนเกินไปแล้วก็ไม่ได้แบบดิวอี้จนเกินไปเนาะจากนั้นนะคะเขาจะเซตทุกอย่างด้วยแป้งแต่ว่าแป้งทางนี้เนี่ยเขาจะลงเพียงบางเบาเท่านั้นนะคะไม่ลงเยอะจนเกินไปเพราะว่ายังอยากให้ผิวเนี่ยดูโกลว์อยู่นะคะไฮไลท์ให้ผิวนะคะด้วยการใช้ไฮไลท์แบบฝุ่นเพิ่มเข้าไปอีกนะคะแม็กนะคะซอฟต์แอนด์เจนเทิลค่ะเพิ่มไฮไลท์ไปในจุดที่ตกกระทบแสงนั่นเองนะจ๊ะเขาใช้ MAC Mineral Light Skin Finish นะคะสีดาร์กนะแบบนี้เลยจากนั้นเราจะมาเพิ่มบลอนเซอร์ที่ผิวนะคะบนบ่มแดดนิดๆนะคะใช้ตัวนี้ NYCช่วงนี้กำลังแบบไวคิ้วอยู่อ่ะไม่อยากไปยุ่งกับมันเยอะเพราะมันยิ่งไม่ค่อยมีอยู่ก็จะเขียนตามโครงนั่นแหละเพราะว่าตามลุคคุณแม่ชมก็ไม่ได้ทำอะไรให้มันดูแบบพิสดารมากเนาะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องเติมในส่วนที่แหวกที่แบบเราไม่ค่อยมีให้มันเป็นทรงขึ้นมาสักนิดนึง สีเบอร์01นะคะลงไปทั่วบนเปลือกตาเลยนะคะ เป็น Jumbo Eye Pencil นะคะ อันนี้สี Cashmere นะ มาเขียนใต้ตรงช่วงใต้ตาล่างนิดนึงเพิ่มความนิ่งๆตรงหัวตานิดนึงเนาะ ด้วยการใช้เจ้า Jumbo Pencil เหมือนเดิมเนี่ยนะ มาแบบแตะที่ช่วงหัวตาก็แต่งได้เห็นว่ามันก็ไม่ได้มีความเยอะแยะจนเกินไปก็ขอบคุณมากๆเลยที่ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พาวเป็นกำลังใจด้วยนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยค่ะขอบคุณมากๆที่ติดตามสวัสดีค่ะ